หมวกผู้หญิงด้วยน่ารักอ่ะหมวกไหมพรมนี่ไงสองเหรียญก็มีเหมือนตลาดนัดบ้านเราอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูตลาดนัดในอเมริกากันนะครับผมมีทั้งมือ1และมือ2เลยนะครับผมมาดูกันว่าเป็นยังไงครับนี่มีเสื้อผ้าเหมือนตลาดนัดบ้านนอกบ้านเราเลยอ่ะมีแบบว่าหุ่นอะไรอย่างเงี้ยดูดิข้างในขายรองเท้าก็มีอันนี้นี่ตรงนี้มีหมวกด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นมือ1มือ2นะไปดูก่อนคิดว่ามือ1นะดูเสื้อผ้าแล้วมันโอเคมีหมวกผู้หญิงด้วยน่ารักอ่ะหมวกไหมพรมนี่ไง2เหรียญก็มีดูแล้วเป็นมือ1นั่นแหละมือ1อ่ะพวกของโนเนมอ่ะเหมือนตลาดนัดบ้านเราอ่ะอันนี้เลือกหมวกอยู่ใช่ไหมใช่หมวกไหมพรมเอาไว้ใส่หน้าหนาวถูกมาก5เหรียญเองอ่ะถูกมากเลยครับอันนี้อันนี้เป็นมือ1เนาะจะถูกมากใช่แบบตลาดนัดเลยส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่ก็จะเป็นคนเม็กซิกันนะครับจะเป็นคนลาติโนนะครับผมก็วัฒนธรรมก็คล้ายๆบ้านเราบ้านเมืองเขาก็คงคล้ายๆบ้านเรามีตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยนี่มาดูกันมีพวกสบู่ยาสระผมด้วยนะครับอันนี้ขายเหมือนในห้างเลยสบู่ยาสระผมนี้ทำดูอะไรดูเนี่ยมีเคสโทรศัพท์เหมือนตลาดนัดเลยเหมือนตลาดรถไฟที่ไทยอ่ะเคสโทรศัพท์ของอุปกรณ์นะมีเยอะเลยจะมีขายเครื่องประดับของผู้หญิงด้วยนะครับไปดูกันเลยมีสร้อยแหวนมีกำไรข้อมือแมสก็มีขายนะครับโอ้โหมีหลุยมีกุชชี่ด้วยอันนี้ชาแนลก็มีครับมีเสื้อผ้าขายด้วยนะมีเสื้อกันหนาวอันนี้แหละหม้อกระทะทองแดงเนี้ยของใช้เตาแก๊สอะไรต่างๆหม้อกระทะมีหมดเลยอุปกรณ์ช่างนะครับอันนี้นี่เป็นพวกของมือสองของใช้ต่างๆล้อรถยนต์ก็มีนะครับผมเหมือนขยะกองกันเลยนี่นาฬิกาก็มีเครื่องเสียงด้วยนะคะเครื่องเสียงเต็มเลยอันนี้เป็นพวกเครื่องเสียงกีตาร์มือสองครับผมคีย์บอร์ดเปียโนก็มีโซนนี้ก็จะเป็นพวกโซนของมือสองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นของขโมยมานั่นเองนะครับบางทีก็มีเมื่อก่อนหน้านี้ผมก็เคยโดนขโมยจักรยานไปก็จักรยานคันเก่าผมก็อาจจะโดนมาขายแถวนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นซากแถวนี้ก็ได้เหมือนของขโมยมามีเตารีดมีมีดอะไรอย่างนี้ด้วยเบาะจักรยานก็มีคนดูเยอะเลยร้านนี้เตารีดไดเป่าผมอุปกรณ์รีโมทมีทุกอย่างเลยแบบทุกอย่างก็คือมีอะไรก็ขายอะอะไรที่แบบว่าขโมยมาขายได้ก็ขายหมดเลยนะครับดัมเบลก็มีลำโพงก็มีดูอะไรไม้เบสบอลนะครับวันนี้ฟาดอย่าฟาดโดนฉันนะได้ไหมล่ะเสียงโพน่ารักเท่าไหร่3เหรียญซื้อมาตีหัวคน
ตีหัวใครอย่าตีหัวฉันนะเออตีหัวเมียเล่นนี่แหละข้างหลังอันนี้ลุงแกกำลังทำจักรยานอยู่หรือว่าร้านนี้อาจจะมีซากจักรยานผมก็ได้นะครับตรงนี้เพราะว่าซากเยอะมากพาไปดูที่อื่นต่อนี่มาดูกันอันนี้มีน้ำหอมแบรนด์เนมด้วยดูของจริงของปลอมน่าจะของปลอมนะผมว่าเต็มเลยมีขายผลไม้ขายผักด้วยเหมือนตลาดสดนะอันนี้นี่เป็นพวกขนมนะครับอันนี้ขนมเด็กๆนี่อันนี้มีแคบหมูด้วยอันนี้แคบหมูใหญ่เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อช่างนะครับของข้างบนนี้เอามาขายอย่างนี้เลยคาบูธก็มีตรงนี้ครับมันก็จะมีพวกมีเสื้อผ้าช่างมีอุปกรณ์ช่างอะไรนะครับเพราะว่าคนเม็กซิกันส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะเป็นคนใช้แรงงานกันนะครับก็คือเขาก็จะเป็นพวกทำงานก่อสร้างทำงานช่างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะมีพวกขายเสื้อผ้าช่างอุปกรณ์ช่างเยอะหน่อยตรงนี้ก็ขายพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับผมมีตู้มีโซฟาด้วยตรงนี้นะคะเป็นที่ขายพวกแบบผ้าห่มเต็มเลยมีหลายลายเลยนะคะผ้าห่มผ้าปูที่นอนมีหมดเลยตอนนี้แวะมากินไอติมนะครับผมที่เมืองซาเซริโตเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวมีโอกาสจะมารีวิวให้ดูนะครับผมว่าเมืองนี้มันเป็นยังไงน่ารักยังไงอันนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆเนาะใกล้ๆซานฟานเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศว่าชิลๆสบายๆมีร้านอาหารช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็มาจากต่างรัฐต่างเมืองมาเที่ยวในซานฟานกันแค่สั่งกลับบ้านนะคะก็ไม่มีนั่งกินอะไรไม่มีนั่งกินนอกร้านเนาะคนก็จะรอสั่งกลับบ้านกันนะครับวันนี้อากาศก็ประมาณ 13-14 องศาเย็นๆหน่อยนะครับกลางคืนก็จะอุณหภูมิลดลงตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะคะท้องฟ้าก็จะแบบว่าแสงน้อยลงอากาศหนาวๆก็ยังอยากกินไอติมเนาะฮะเห็นไหมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนู้นกันเนาะหลังนั้นก็จะเป็นเมืองซานฟรานซิสโกนะครับไกลๆตรงนู้นเมืองซานฟรานซิสโกเราข้ามฝั่งมาเดี๋ยวคราวหลังจะรีวิวสะพานโกลเด้นเกตด้วยเมืองนี้ด้วยอร่อยไหมหนาวๆนี้ยังกินไอติมเนาะอร่อยนู่นตรงนู้นก็จะเป็นเมืองซานฟรานซิสโกนะครับผมเราข้ามฝั่งมาขึ้นสะพานโกลเด้นเกตมานะครับโอเคค่ะทีนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย